ที่เลือก I am มันเป็นเพราะคำว่าเกษตรมันเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตแล้วก็เป็นวัตถุดิบของทุกอุตสาหกรรมแล้วก็ทุกกิจการชื่อโชติรสนามสกุลชนลินชื่อเล่นชื่อของขวัญก็เป็นศิษย์เก่าสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรคณะเกษตรนวัตและการจัดการค่ะปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัทสยามแมคโครประจำอยู่คลังสินค้าแมคโครมหาชัยตำแหน่งซีเนียร์สตาฟควอลิตี้คอนโทรลค่ะตอนเรียนจบมาเราก็ได้ทำงานที่คลังสินค้าแมคโครมหาชัยก็ได้ทำในส่วนของ QC Quality Control แผนกผักแล้วก็ผลไม้ที่เราเรียนมามันทำให้เราสามารถประเมินสภาพสินค้าเกษตรที่เราจะเจอในแต่ละช่วงสภาพอากาศตลาดราคาของพวกนี้ทุกอย่างมันจะมีความผันผวนแทบจะเป็นรายวันเมื่อเราคาดการได้ว่าเราจะเจออะไรแบบไหนอ่ะเราก็จะทำงานของเราได้ง่ายขึ้นค่ะทางสินค้าของแมคโครมหาชัยจะมีพื้นที่ประมาณ 22,000 ตารางเมตรมีความสามารถในการซัพพอร์ตสินค้าให้กับสาขาอยู่ที่ 385,000 ตันต่อปีพื้นที่การจัดเก็บจะมีอยู่ประมาณ 20,000 พาเรทจะเป็นสินค้าชิลไปแล้วประมาณ 2,000 อีก 18,000 ก็จะเป็นของแช่แข็งก็ frozen อุณหภูมิการจัดเก็บของที่นี่ก็จะมีทั้ง ambient อุณหภูมิห้องแล้วก็มีอุณหภูมิ 8-12 0-4 แล้วก็สุดท้ายก็คือ -18 ค่ะความสนใจในด้านการเกษตรมันจะถูกแบ่งออกเป็น2ช่วงก่อนที่เราจะเข้ามาเรียนกับช่วงหลังจากที่เราได้ลองเข้ามาเรียนแล้วก่อนที่เราจะเข้ามาเรียนเราก็สนใจแค่เรื่องของการผลิตหรือพืช GMO แบบที่เราเคยได้ยินกันซึ่งนั่นคือมิติเดียวที่มองเห็นในตอนนั้นเรื่องอื่นๆอย่างเช่นการค้าการทำการเกษตรเขาไม่ได้คิดว่ามันจะมีรายละเอียดอะไรที่ตัวเองจะสนใจแต่พอเราได้มาเรียนแล้วอะความสนใจของเรามันก็เพิ่มขึ้นมันมีอะไรที่น่าสนใจเยอะจริงๆยิ่งได้เรียนเราก็ยิ่งรู้สึกว่าทุกอย่างอะมันสนับสนุนความคิดของเราก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะเข้ามาเรียนก็คือความคิดที่ว่าเกษตรกรและการทำการเกษตรมันเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตของคนในสังคมในปัจจุบันและทุกยุคทุกสมัยค่ะเราเองก็อยากทำงานในองค์กรใหญ่ๆเราคิดว่าเราจะต้องได้ประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจจากการทำงานกับองค์กรเป็นระดับมหาชนมันก็เลยทำให้เราตัดสินใจเลือกแมคโครพอเราได้มาทำงานจริงได้เรียนรู้การทำงานแบบเป็นทีมเราอยากจะพัฒนาตัวเองในหลายๆมิติค่ะอยากจะได้ลองทำงานหลายๆอย่างได้เพิ่มทักษะความสามารถต่างๆแล้วก็ได้ลองประสบการณ์ใหม่ๆได้พัฒนาตัวเองเพื่อต่อยอดการทำงานของเราในระดับที่สูงขึ้นไปอีกค่ะตอนที่กำลังจะจบม.6เนาะมันเป็นช่วงที่เราต้องเลือกมหาวิทยาลัยเป็นตอนที่เราต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนคณะไหนแล้วต่อไปจะทำอะไรอีกอย่างนึงตอนนั้นมันเป็นช่วงปี2557เจอข่าวที่เกี่ยวกับบัณฑิตตกงานเนี่ยเยอะมากที่ว่าจบมากลายเป็นคนว่างงาน 200,000 คนก็เลยทำให้เรากลัวเกิดความคิดว่าเอ้ยไม่ได้ฉันจะต้องไม่กลายเป็นคนว่างงานฉันจะต้องไม่กลายเป็นหนึ่งในนั้นตอนนั้นทาง PIM ก็ได้เข้ามาแนะแนวซึ่งตอนนั้นทาง PIM ถือเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นการเรียนแบบ Work Based Educationปีหนึ่งก็ได้ฝึกงาน 7-Eleven ซึ่งสิ่งที่เราได้จะเรียนรู้ก็จะมี Service Mind ความอดทนแล้วก็การมีระเบียบวินัยค่ะพอมาปี2เนี่ยเราก็ได้มาฝึกงานที่แมคโครละได้เรียนรู้งานแบบที่พนักงานคนหนึ่งทำเลยอย่างการจัดเรียงสินค้าผักผลไม้เรียนรู้ว่าพอเป็นอาหารสดอายุก็สั้นการจัดการสินค้ามันก็ต้องเร็วขายไม่หมดสินค้าก็เสียก็ต้องทิ้งอย่างเดียวเพื่อที่เราจะลดความสูญเสียตรงเนี้ยก็ต้องจัดเก็บแบบยืดอายุสินค้าให้ได้มากที่สุดสินค้าที่มาก่อนก็ต้องขายก่อนเป็นเรื่องนึงที่เราต้องจัดการแล้วก็คำนึงถึงพอมาปี3เราก็ได้ฝึกงานแมคโครนครอินทร์แต่ว่าเราเปลี่ยนจากแผนกผักผลไม้เป็นแผนกเนื้อก็คือบูชเชอรี่ปี4ก็ได้เข้าสำนักงานใหญ่ละตอนนี้เริ่มมองเห็นภาพรวมเห็นภาพขององค์กรในมุมมองที่กว้างขึ้นตอนที่อยู่สาขามันเหมือนกับตอนนั้นเราอยู่ปลายทางแต่พอเราเข้าสำนักงานใหญ่มันก็เหมือนกับได้มาเห็นต้นทางตอนนั้นเราก็ได้ฝึกงานในแผนก QA Quality Assurance หรือฝ่ายประกันคุณภาพข้อดีของ work based education ก็คือเราได้เรียนไปด้วยฝึกงานไปด้วยเราได้ผ่านการลองผิดลองถูกจะได้เข้าใจข้อผิดพลาดด้วยตัวเอง
เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราเป็นเด็กฝึกงานเราอยากจะทำอะไรอยากจะลองอะไรก็ตอนฝึกงานเนี่ยแหละเราสามารถทำให้เต็มที่อะไรก็ตามที่มันสามารถเพิ่มประสบการณ์มีคุณค่าให้กับเราได้เราจะเพิ่งเรียนจบแต่ว่าเรามีประสบการณ์มาแล้วเราได้ลองผิดลองถูกเราได้ลองทำมาแล้วอะพอเราฝึกงานเสร็จเราก็พร้อมที่จะทำงานเลยซึ่งตรงเนี้ยมันจะทำให้เราอะมีสถานประกอบการรองรับการทำงานของเราแน่นอนเราได้เรียนไปด้วยฝึกงานไปด้วยเราได้ผ่านการลองผิดลองถูกจะได้เข้าใจข้อผิดพลาดด้วยตัวเองพอเราฝึกงานเสร็จเราก็พร้อมที่จะทำงานเลย